ปืนใหญ่เดินหน้าเจราจาคว้ามิคาโลมูดริกอาเซนอนทีมอันดับหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมเดินหน้าคว้าตัวมิคาโลมูดริกปีกอนาคตไกลของของทีมชักต้าโดเนตมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้จากรายงานล่าสุดอาเซนอนได้ทําการเจราจากับคาโลนิโคลินีผู้บริหารทีมชักต้าโดเนตและกระตือรือร้อนอย่างมากเพื่อจะบรรลุข้อตกลงครั้งนี้สําหรับมูดริกดาวเตะทีมชาติยูเครนรายนี้ ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของปืนใหญ่มาระยะหนึ่งแล้วโดยคาดว่าโดเนตตั้งราคาประเมินค่าตัวของเขาไว้ที่ราว85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,500ล้านบาทโดยอาเซนนอนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเซ็นสัญญาครั้งนี้ได้และจะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้อย่างไรก็ตามยังมีชื่อของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่างก็กำลังเฝ้าจับตานักเตะรายนี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกัน